ดีนะครับผมก็มาต่อกับซูเปอร์โรบอทเทอร์นะในฉากที่26นะครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะจะต่อกันเลยนะฉากที่26เลยเนื้อเรื่องนี้ก็น่าจะต่อเนื่องกับโปรเจกต์ V นะครับไม่ใช่แล้วแล้วก็แปลงร่างให้เข้าแมนเบสพร้อมเรียบร้อยเขาบอกว่าไอ้เข้าแมนนี่ไม่ใช่ซีรีส์ซูเปอร์โรบอทนะฮะอันนี้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เดี๋ยวค่อยเวลาว่างค่อยไปหาดูแล้วกันเราจะสูว่าซีรีส์นี้เก่ามากเก่าแก่มากยูนิตน้องได้13ตัวนะครับเลือกเอาแกงนี้นะฮะ3แกง3ชาตินะครับก็เอาลงมาให้หมดอะไรเนี่ยลงอะไรเพิ่มมีนักเอมาดีนักเอลงดีไหมหรือตาดำคูก้าเลยตาดำคูก้าลงมาแล้วตัวฉันนี้โอ้ยมันขายแพ้เยอะด้วยโอ้ฉันนี้ก็พยายามอยู่นิดนึงครับเนี่ยต้องปกป้องสักตัวไฟฟ้าไม่ให้สตูบุกเข้ามาได้สตูนะโอเคฮะฉันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็พยายามไปให้เร็วที่สุดซึ่งน่าจะมีวิธีไหนที่ไปเร็วได้กว่านี้ขอยาแม่นะฮะไปก่อนเลยลุกไหนบินได้ก็หาทางไปที่หลังในสี่ตีก็นอนนอนลุกเลยเดือดแล้วเว้ยใช่ป่ะเดือดโอเคสิใช้ได้เลยน่าจะเป็นดิจิตอลปืนที่เหมาะในการป้องกันอย่างดีชิมไฟเซอร์ดิจ
ีนี้เป็นคนที่เราได้เปรียบจริงรอสตูดิโอเยอะนะหน่วยซัพพอร์ตที่เจอพยายามอยู่ด้านหลังนะส่วนพวกหน่วยซุ่มโจมตีจะโดดจากแถวหน้าหน่อยพอซุ่มได้ยิงได้ก็ยิงก่อนจะได้เปรียบก็จะเริ่มแบบตามแผนนะฮะคืออันนี้ผมไม่ได้ใช้ส่วนไม่ใช้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็บอกไว้ก่อนปกติผมเล่นซีรีส์พวกนี้ผมก็ไม่ค่อยจะใช้ส่วนเท่าไหร่ยกเว้นบางห้างจริงๆคืออันนี้จะบอกไว้เลยว่าบางท่าจริงคือถ้ามันยากผมอาจจะกงแค่กงเงินทองนะครับแต่ว่าจะไม่กงแบบว่าสเตตัสเลเวลอะไรขนาดนั้นคงจะไม่ละเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันไม่มีเสน่ห์มันหมดความเสน่ห์ทันทีนะฮะเราเคยลองเห็นนะคนเขาจะเล่นว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาแต่ว่าสไตล์ผมก็จะไม่ค่อยกงนะครับเล่นด้วยฝีมือล้วนๆเอาว่ามันก็ทางจริงในจริงก็นั่นไปถือว่าเป็นจังหวะสีสันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะฮะแต่ว่าอันนี้คือตรงนี้ไว้ก่อนแล้วปกติผมก็ไม่ค่อยจะเคยแคสเกมในพวกนี้มาก่อนด้วยเพราะผมพูดตรงๆว่าผมก็เล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าเล่นอะไรพวกนี้มากกว่าเล่นคุยฮะกับเพื่อนๆอะไรนี้มากกว่าจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีโอเคก็มีบางคนแบบว่าอยากลองหาวิธีเล่นนี้ผมก็เลยจะลองนั่งดูก็มีอะไรติชมก็ว่ากันมาได้เลยนะฮะก็จะปรับให้เหมาะสมนะครับเพราะว่านี้ผมเล่นผ่านมือถือนะไม่ได้เล่นผ่านคอมแต่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่อัดตรงนี้เนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนบ้างผมต้องตั้งค่าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าทำนะอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆก็จะทำไปสตูเริ่มก็สองไปสิครับไปสิครับตูก็ยังมาไม่ถึงนะก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายก็อยากตั้งป้อมอยู่ตรงนี้ไปครับตอนนี้ยูนิตเราจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วเรื่อยๆแล้วก็สกิลจะเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกๆที่เล่นออกมานี้ก็ยังไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ผมพังไปเยอะนะช่วงเล่นแรกๆแต่หลังๆนี่จะไม่ค่อยมีละเพราะว่าเริ่มอัพขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยๆปรับไปนะฮะก็ไม่ต้องเป็นที่ใส่ใส่แล้วพออืมดีนะดี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 สองปลายมันดีด้านหลังไปรู้สึกว่ามีใจไม่ค่อยน่าแบบใครสักคนเดินมาโดยที่ก
าก่อน20% ไม่น่าไว้วางใจนะคราวนี้ก็ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะฮะ20%ถึง10%ก็ยิงโดนได้หมดนะครับถ้าไม่เปรี้ยวกินก็อย่าเซฟไปดีที่สุดโซซุเกะเฟียงมาซัพพอร์ตยิงแล้วก็มาซัพพอร์ตมาโอพยายามประหยัดกระสุนนิดนึงใครซัพพอร์ตเจ้าเจ๊เหรอเจ๊ซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปเฟียงเจอมีเดือดแล้วมาแองเจิลแองเจิลก็ยิงได้แล้วซัพพอร์ตทีมสองไปเรื่อยนะครับมาแล้วครับศัตรูเพิ่มขึ้นนะฮะกำลังเสริมมาแล้วนะครับตัวศัตรูของเทคกาแมนมาแล้วนะบอสออกมาแล้วมีชิโอ้ที่กำลังอีวิลด้วยนะฮะมาเลคิโก้ก็ส่องเลี้ยวส่องใกล้เปรี้ยงไม่ตายไม่เป็นไรเลสเนอร์ทีโอ้ยส่องใครสุดละชอบนะเพราะมันฟื้นฟูยูนิตเราด้วยแล้วก็สามารถยิงไกลได้ด้วยซัพพอร์ตโจมตีได้อีกนะฮะซึ่งถือว่าดีมากเลยถึงซีรีส์นี้ก็ทดแทนได้นะครับถ้าว่าไปก็ลองดูนะครับทำไมเรียกว่าเบบี้บูวะเรียกปุ๊บใช่สองโอเคทำไมเมกาเลนเซอร์ตัวไม่ตายตัวไม่ตายคอมโบ
เซตไม่ตายจริงด้วยดีนะและมีคอมโบเล็กเกินนะโซสุเกะโอเคฮะโซสุเกะนี่ก็เชียร์ใครไม่เชียร์ฮะเราเชียร์กันเองไม่ได้ไม่ว่าต้องการแต่ไม่ได้ไม่ว่าตามันปากปากโซสุเกะ121แล้วเฮ้ย123ดูสกอร์ดีกว่ามาคูสองตัวตีอย่างนี้โอ้โหโดนแล้ว
100% โดนเฉยเนี่ยแหละฮะความไม่แน่นอนนะครับ100%ยังโดนนะฮะต้องศูนย์จริงๆนะถึงจะไม่โดนแน่นอนไอ้ที่เป็นตัวเลขออกมานี่ไม่เลวนี่นะครับโอเคงงมางี้ก็เลยเหรอแล้วก็หนีหายไปทั้งคู่นะฮะชุดใหม่ชุดหนึ่งชุดที่สองแล้วนั่นเองไม่ไหวจะมาเข้ามาไม่ซีไม่ซีลูสยิงไกลต่ออีกรอบนะฮะเฟี้ยงเลยนะเฟี้ยงโดมอนออกมาแล้วออกมาแล้วก็อัดสิฮะ 60% ไม่เป็นไรไม่กลัวไม่กลัวเว้ยโดมอนแบบไม่กลัวนะตัดทิ้งข้อเสียพานชิ้นก้าข้างนี้นะฮะก็อาวุธทุกท่าเตะแดกเอียนหมดนะครับซึ่งเป็นข้อเสียอย่างรุนแรงเลยแม้กระทั่งมันล็อกเก็ตพันก็เตะก็กินเอียนนะฮะเป็นถึกไหมในสายตาผมก็ไม่ได้ว่าถึกมากแต่ก็จำเป็นต้องใช้หรือคนหนึ่งจะไม่ใช้ก็ได้เราก็ไม่จะเป็นว่าต้องไปตามใครเอาซีรีส์ที่เราชอบก็พอก็เราปั้นเนาะเรื่องมันเข้ามาสักใจเย็นอาวุธใช้ชิ้นนี้หมดเกือบหมดเลยชิ้นข้างนี้เสียเปลี่ยนมากส่วนของโคก้านี้ก็ยังไม่รู้นะฮะแต่เห็นเขาบอกว่าอัดแรงดีประกอบบางมันหน่อยตามสไตล์ของเขาส่วนโคก้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าผมเฉยๆด้วยมั้งซีรีส์ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะขนาดแต่ดูก็แต่คู่ค่านี้ผมใช้จริงแค่ดันคู่ค่าโนว่าเองนะดันคู่ค่านี้ไม่ค่อยจะใช้เลยแต่ภาคนี้ก็เดี๋ยวจะลองเขียนดูแต่ผมไม่มีโอกาสใช้แน่นอนเพราะว่าต้องเล่นถึง 3-4 รอบต้องเล่นถึงหมดซีรีส์แหละเพราะซีรีส์มีแค่กี่ซีรีส์เองภาคนี้ไม่เยอะเลย
ให้ซัพพอร์ตเลยว่ะว่าน่าจะมีสตูอีกแล้วลองดูนะมอสตูแบบโอ้ท่านี้ต้องลองหน่อยละท่านี้ต้องลองหน่อยละก็ไหนๆละดูติคอนหน่อยละกันโอ้มีทั้งเดือดมีทั้งขอลองท่านี้หน่อยเลยปกติเพราะตัวหลอดนี่คนก็ไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันกากๆนะฮะเจอมาเองได้อย่างเดียวแต่ว่าหลังๆนี่ก็จะเริ่มเก่งมากขึ้นใครตีโฮมรันเออเออชิโร่ชิโร่ตีโฮมรันนะฮะนะครับโอ้ยยังเสิร์ฟหน้าได้แต้มไม่ใช่แล้วโอ้โหแรงจังเลยแต่ท่านี้บอสโบรดเจ๋งนะฮะเริ่มได้หมดทั้ง HP EN ไอ้ที่สำคัญก็ท่าตรงตีก็หลบแรงใช้ได้ด้วยแต่ท่าสุดท้ายท่าไม่จะเป็นอย่างไรใช่นะระเบิดตัวเองใช้แล้วหุ่นหายกลับมาแล้วเหรอมาถึงไม่ทันอะไรก็ซัดกันเลยนะฮะทำไมเด็กไปก่อนเลยฮะหลบได้ติดมากแม่งหนีเลยโอ้โชว์เทพเสร็จแน่งหนีเลยนึกว่าจะซัดกันต่อทำไมอย่างนี้ล่ะอ
ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาด้วยเออต้องเลยประตูมาก็คือสามก็เป็นชนิดที่มันได้เปรียบกันอยู่แล้วนะฮะไฟฟ้าก็จะฟื้นให้ปีนี้ได้เทอร์ละ 20% ซึ่งสบายอยู่แล้วจับแบบจริงๆเลยน่าจับแบบจริง
ลืมไปไม่มีสเปเชียลคอมโบแล้วตูยังหลบโอ้เช็ดด้วงนี่แหละฮะความไม่แน่นอนของเกมนี้นะครับ90มึงยังหลบภาษาอะไรกับ 44% จะโดนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องแม่น 100% หรือหลบได้เป็น0ยิ่งดีครับกระสุนหมดไม่ใช่เอียนหมดกระสุนหมดโอ้โหแมปเลยอือฮึโอ้โหล่อแมปเลยนะคุณพี่อะไรกันเนี่ยเก็บตังค์เออกูจะเก็บตังค์ต้องเจอแล้วว่ากูจะเก็บตังค์แล้วดูว่าเดือดเลยแล้วมันเดือดครับเรียนเ
ดฉากนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปรับหน้าจอสักหนึ่งคือสติกันมากเลยก็ฉากนี้ก็จบลงนะฮะผมหลอดตัดที่16นะฮะก็ขอเซฟตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะในฉากต่อไปนะครับสวัสดีครับ